เอาจริงเหรออืมอ๋อเหรอไม่นับ1 2 3 1 2 3 1 2 3แต่งเป็นมีเพลงนึงที่ผมแต่งขึ้นมาใหม่นะครับจากว่าช่วงนี้ชอบเพลงลูกกรุงเหมือนเพลงที่เราเล่นๆไปเมื่อกี้นะครับเพลงนี้ชื่อเพลงอีกสักกี่ครั้งนะครับลองฟังกันดูครับเป็นเพลงสำหรับงานแต่งงานโดยเฉพาะครับขอมอบไปกับน้องที่กำลังจะแต่งงานวันนี้เร็วๆนี้เดี๋ยวนะผมขึ้นไปทานแป๊บนึงนะอีกทีครับดวงตาคู่นั้นได้มองจ้องฉันหรือผิดคีย์ผิดคีย์โอเคดวงตาคู่นั้นได้มองจ้องฉันเป็นครั้งที่เท่าไหร่อ่ะน้องและน้องมากับแฟนคุณป่ะครับเดี๋ยวๆๆนะผมต้องการน้องเทอมอยู่ไหนน้องเทอมเอาแล้วไม่ได้มากับภรรยาป่ะครับมากับพ่อที่ภรรยาป่ะครับผมขอเชิญบนเวทีเลยได้ไหมฮะผมอาจจะไปงานไม่ได้ผมขอวันนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคขอเพลงแต่งงานนะครับแต่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 ผมจัดให้เป็นเพลงพิเศษนะครับดวงตาคู่นั้นได้มองจ้องฉันเป็นครั้งที่เธอคุณควรจะกอดสามีคุณนะครับสองเดี๋ยวนะผมคุณต้องเล่นมิวสิกวิดีโอไปด้วยดวงตาคู่แล้วพอผมร้องอะไรคุณก็ทำท่าตามเข้าใจไหมแล้วเดี๋ยวพีทคอรัสของผมจะเป็นคนถ่ายคลิปนะครับแล้วก็ทุกคนในร้านจะเป็นพยานให้กับน้องเทียนน้องตันหยงครับผมให้คู่จะบอกเจ้าสาวของเราในวันนี้ครับเริ่มครับคุณฟังคำพูดผมนะแล้วคุณทำตามดวงตาคู่นั้นได้มองเจ้าฉันเป็นครั้งที่เท่าไรคุณฟังประโยคดีๆสองมือเธอนั้นจะนับอย่างไรครั้งคอยคอยในชีวิตนี้คงมีบางตอนบางตัวละครอยากยกกลับแก้ไขแต่ที่สิ่งนี้ให้กลับที่ที่ฉันก็แน่ใจอีกสักกี่ครั้งฉันก็จะยังเลือกคนคนนี้คือแล้วเรื่องราวเอาไว้ชีวิตฉันโชคดีเจ้าบ่าวจะกล่าวอะไรกับเจ้าสาวครับมันยังไม่ถึงวันนะเป็นการพรีเวดดิ้งครับอ๋อนี่พรีเวดดิ้งปกติมีแต่ถ่ายรูปอันนี้คือสแตมป์พรีเวดดิ้งคุณรีบพูดเร็วท่อนมันจะหมดแล้วอ๋อลืมครับก็มันเป็นสิ่งที่เขาต้องการมากคือเราสองคนชอบพี่สแตมป์มากครับแล้วก็คุยกันไว้ครับว่าเห็นป้ายหน้าร้านบอกเฮ้ยวันที่5พี่สแตมป์จะมาผมคิดแผนทันทีว่ามาถึงปุ๊บเนี่ยผมจะเขียนอะไรก็ได้เพื่อให้ถึงมือพี่สแตมป์แล้วก็เนี่ยครับทำวันนี้ดีที่สุดแล้วขอบคุณพี่สแตมป์มากแล้วก็รักเขามากครับขอบคุณทุกคนวันนี้ครับมันเป็นงานที่เราไม่ได้มีหน้าตาในสังคมมากครับแต่ว่าวันนี้ครับสักขีพยานเรามันมากกว่างานแต่งของเราแน่นอนครับขอบคุณครับฉันก็แน่ใจฉันก็จะยังเลือกคนคนนี้กี่ร้อยเรื่องราวตลอดชีวิตฉันโชคดีได้เพียงข้างเธอจวบจนวันนี้เรานั้นรู้ดีแค่เพียงมองตากันแต่จะผิดไหมที่สาวสิ้นหัวใจต้องฉันอยากจะบอกกับเธออีกสักครั้งอาจารย์สาวพูดครับมันก็ดีใจค่ะดีใจเพราะว่าไม่คิดว่าเขาจะทำได้แบบนี้ค่ะก็รักเขาค่ะขอบคุณเจ้าสาวด้วยครับ
ต่อไปขอเชิญเค้กนะครับโต๊ะไหนสั่งเค้กขอหน่อยนะฮะโอเคอีกสักหมื่นหนอีกสักหมื่นครั้งฉันก็จะยังเลือกคนคนนี้กี่ร้อยเรื่องราวตลอดชีวิตฉันชื่นชอบดีได้เคียงข้างเธอผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนวันนี้ต้องขอพูดสักทีที่พบเธอขอให้ความรักคงอยู่ตลอดไปครับผมขอบคุณมากที่ให้เกียรติภรรยาครับคุณคุณกว่าสามีคุณนะครับขอบคุณครับคุณมีลูกเร็วๆนะครับผมเข้าใจนะเวลาแต่งงานแล้วคนก็จะเร่งว่ามีลูก